กระแสการใช้ QR code นะครับเข้ามาจ่ายชำระเงินนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ของตอนนี้เลยนะครับล่าสุดทางด้านของ CPN นะครับผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทรัลพาซานะครับก็มีการจับมือกับ6ธนาคารนำรูปแบบของ QR code เข้ามาใช้กับศูนย์การค้าในเครือ CPN ครับ โดยคุณประกรณ์พัฒนาแพทย์นะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการบมจเซ็นทรัลพัฒนาหรือว่า CPN นะครับเปิดเผยบอกว่าวงการค้าปลีกนั้นต้องมีการปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิตอลนะครับไม่เฉพาะแค่แพลตฟอร์มของการซื้อขายแต่รวมไปถึงการชําระเงินด้วยครับโดยอาศัยนวัตรกรรมการชําระเงินด้วย QR code มีการจับมือกับพันธมิตรธนาคารชั้นนํา6แห่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารอมสิน ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทยครับเริ่มการนำ QR code นะครับเข้ามาใช้บนแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารในการชำระเงินแทนการใช้เงินสดครับเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้โมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารที่ตอนนี้มีประมาณ26ล้านบัญชีแล้วนะครับ ทั้งนี้มีการคาดการณ์กันนะครับว่าในไตรามาสแรกของปี2561นั้น CPN และพันธมิตรจะเดินหน้าติดตั้งใช้ QR code payment ใน4,000ร้านค้าที่ศูนย์การค้าของ CPN ทั่วประเทศโดยในเฟสแรกครับจะมีการเจาะกลุ่มร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยก่อนครับเรามีร้านค้าทั้งหมดในประมาณ 6,000ร้านนะที่เป็นเ,เ,เป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่32ศทั่วประเทศใน6,000ร้านเนี่ยนะครับก็เราคิดว่า,าร้านที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยเ,เราจะเริ่มที่ร้านขนาดเล็กก่อนเพราะร้านขนาดเล็กเนี่ยในปัจจุบันก็ต้องบอกว่า,าการชำระเงินต่างๆเนี่ยบางทีก็ยังใช้เงินสดค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยการมี QR code payment เนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวก ฝั่งผู้ซื้อเองเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้นเคยแล้วลกับเรื่องการชำระเงินโดยใช้โมบายแบงกิ้งนะฮะ,ะ,ะการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพราะว่าในเมืองไทยก็มีถึง26ล้านคนที่มีโมบายแบงกิ้ง ทางนี้ C p พมองนะครับบอกว่าการชำระเงินในรูปแบบดิจิตอลนั้นจะช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าเติบโตได้มากถึง 10- 20%เนครับเนื่องจากผู้บริโภคนั้นมีความสะดวกในการใช้จ่ายประกอบกับได้สิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่นสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มส่วนวงการธนาคารครับก็สามารถลดต้นทุนในการบริหารเงินสดสามารถเข้าถึงพฤติกรรมในการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมไปถึงขยายฐานลูกค้าโมบายแบงกิ้งซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแต่30ล้านบัญชีภายใน ปีนี้ครับ